สนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเพลอแป๊บเดียวนะคะวันจันทร์อีกแล้วถูกต้องบ่นอีกไหมไม่บ่นแล้วเพราะว่าเราเปิดรายการมาเราก็ต้องบ่นโน่นนี่นั่นงั้นนี้ลมฟ้าอากาศติดมากนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ยังบ่นเลยก็คุณเชื่อไหมฮะเอาวันนี้ถนนพหลโยธินเนี่ยนะฮะฝั่งขาออกแล้วกันตอนช่วงเย็นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคุณทุกวันนี้ถ้าเวลาที่ผมยังติดอยู่บนถนนนะคือไม่ขยับเลยไม่เข้าใจเหมือนกันขอแสดงความยินดีด้วยที่จะได้รู้ซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่ขับรถอ๋อแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาไงครับก็ใช่ไงหมายถึงเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้รู้สึกเท่าเทียมกันไงวันนี้มาดูไฮไลท์กันดีกว่าค่ะบ่นจบแล้วตอนแรกกะไม่บ่นโฟกัสได้โชค2ชั้นทั้งใบปริญญาและเซอร์ไพรส์จากเจมไกลสอนปลื้มน้องเพชรเตรียมบวชให้กับแม่พึ่งนิวชัยพลตั้งใจไม่เปิดตัวแฟนออกสื่อส่วนเรื่องไม่รับงานอีเวนต์เป็นเพราะอยากเที่ยวสมศักดิ์ศรีตำนานนักชกโมฮัมหมัดอาลีสู้สุดใจจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเดือนนี้นะคะมิถุนายนนะคะอีกไม่กี่วันค่ะก็จะถึงวันที่9มิถุนายนซึ่งก็เป็นวันนะคะครบรอบนะคะมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราดังนั้นเรามีวิธีนะคะที่จะแสดงความจงรักภักดีมาฝากกันด้วยค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559มีหลายวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักเช่นเดียวกับการสวมสายรัดข้อมือสีเหลืองจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป I love my father เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและความกตัญญูกตเวทีในสังคมสร้างจิตสำนึกให้ลูกๆทุกคนได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อและตั้งใจจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปเหมือนนักแสดงที่เดินตามรอยพ่ออย่างพี่ต่ายเพ็ญพักนะคะที่ในวันนี้รับหน้าที่พรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์การแสดงออกถึงความรักในครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่9มิถุนายนเนี่ยค่ะจะเป็นวันครบรอบที่ในหลวงของเราได้ครองราชมานะคะ70ปีขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนของฝ่ายนักแสดงทีมคนบันเทิงนะคะอยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะสวมเสื้อเหลืองแล้วก็สวมเอสแบนนะคะการที่ทำมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วพี่ก็เหมือนแบบครั้งนี้ก็พี่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของโครงการนี้แล้วก็จะมาตอกย้ำของอีกครั้งหนึ่งว่าในเมื่อจะใกล้ถึงวันของพระองค์ที่พระองค์แบบครบรอบ70ปีเนี่ยก็เลยอยากจะมาตอกย้ำให้กับชาวชนคนไทยเรามาใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ใส่ริสแบนเขียนคำว่าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะร้านหนังสือชั้นนำนะคะร้านในอินทุกสาขานะคะ B2S ทุกสาขาศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็ถ้าเกิดหาซื้อตามร้านหนังสือไม่ได้ก็ซื้อตามไปรษณีย์ก็ได้นะคะทุกสาขาค่ะเราจัดทำทั้งหมด1ล้านเส้น1ล้านเส้นนี่ถ้าเกิดเราหักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดแล้วนะคะเงินเราจะมอบให้กับมูลนิธิประดาบทไปช่วยที่มูลนิธิประดาบทภาคใต้ค่ะถามว่าคุณซื้อคุณจะได้อะไรก็จะบอกได้เลยว่าคุณก็ได้บุญนะคะที่เราจะต้องไปช่วยเด็กที่มูลนิธิประดาบทที่ภาคใต้เพราะว่ามูลนิธิเนี้ยพระองค์ท่านทำขึ้นมาเพื่อเด็กคือเด็กบางคนที่ต้องการเรียนหนังสือมากแต่ครอบครัวยากจนบางคนอาจจะมีเรื่องปัญหาอะไรก็ตามที่นี่จะรับแล้วก็มาให้เรียนว่าอยากเรียนอะไรหรือว่าอยากเรียนช่างเขาจะมีแบบครูช่างมาฝึกให้จนคนจบปุ๊บเนี่ยก็มีงานรองรับให้เลยเงินส่วนเนี้ยที่ถามว่าที่เราทำการกุศลกันครั้งเนี้ยนะคะก็คือจะไปตรงเนี้ยค่ะนอกเหนือจากการสวมสายรัดข้อมือนะคะอาจจะใส่เสื้อสีเหลืองและที่สำคัญนะคะต้องประพฤติตัวเป็นคนดีด้วยนะคะไม่ใช่แค่การใส่เสื้อหรือสายรัดข้อมือเท่านั้นค่ะครับตอนนี้เรามา congratulation น้องโฟกัส
เรียนจบปริญญาใบแรกแล้วเราเห็นเธอตั้งแต่เด็กๆคือแฟนฉันใช่คือตั้งแต่สมัยตอนนั้นบทบาทของเธอน่าจะตั้งสมัยอนุบาลหรือว่ามัธยมเอ้ยอนุบาลหรือว่าประถมถูกไหมฮะนะฮะตอนนี้ก็นี่เรียนจบแล้วนะครับผมไปดูกันว่าจากมหาวิทยาลัยไหนและสาขาไหนครับน้องโฟกัสนะครับขอแสดงความยินดีครับกับบัณฑิตคนใหม่จากรั้วเท่าแดงนะครับน้องโฟกัสจิระกุลที่สามารถคว้าปริญญาบัตรใบแรกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรวิโรจน์ทรวิโรจน์ขอโทษครับผมในสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมนะครับเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเธอต้องทำงานในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับการเรียนเลยทำให้ไม่สามารถคว้าเกียรตินิยมได้อย่างที่หวังไว้นะครับแต่เธอก็พอใจและก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากที่สามารถเรียนจบตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แต่แรกครับก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะอยากที่จะจบพร้อมเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยพอได้จบพร้อมเพื่อนก็โอเคค่ะแม่ก็ดีใจที่เรียนจบค่ะคือเราโชคดีที่แม่เขาไม่ค่อยได้แบบแม่เขาจะไม่ได้คาดหวังให้เราเรียนเก่งหรือได้เกียรติดีๆขนาดนั้นคืออยากให้เราเรียนอะไรเงี้ยเราก็เรียนจบแล้วก็แม่เขาก็โอเคแหละค่ะดีใจมีของขวัญให้ตัวเองบ้างไหมก็ที่จริงของขวัญให้ตัวเองมีไหมที่จริงตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ของขวัญให้ตัวเองคือการพักอะค่ะก็ทำงานเหมือนแบบเฮ้ยเอ็มไม่ต้องทำงานเรื่อยๆพักไปสักพักนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงตอนทำทีสิทธิ์นี่คืองานมันยุ่งจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเหนื่อยมากช่วงนั้นแล้วพอพักก็คือเรียนจบแล้วก็เลยเหมือนพักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบว่าก็พักมาสักพักละก็เลยรู้สึกว่าก็ควรจะต้องเริ่มทำงานบ้างแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่มีให้อะไรเป็นของขวัญแม่ให้ตังค์แม่ให้ตังค์มันพวงมาลัยเลยร้อยก็ดีค่ะตังค์มันไอ้นี่ไงมันไม่เหี่ยวไม่เน่าเนาะเก็บไปเที่ยวได้ด้วยอ่ะก็คือที่จริงแล้วที่จริงเขาบอกเขาติดงานค่ะแล้วคราวนี้เราก็แบบเออก็ไม่เป็นไรเขาติดงานอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เหมือนทนองว่าเราก็มีพี่ชายอีก2คนที่เป็นฝาแฝดเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้แบบไปไหนของเขาอะไรเงี้ยสรุปคือ2คนนี้พี่ชายอะไปรอรับพี่เจเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์พร้อมกัน3คนซึ่งนางก็แต่งตัวนัดกันแต่งตัวเป็นแบบเป็นอเวนเจอร์อะพี่เออตลกมากสรุปคือพี่เจเขาก็มาไม่ทันมาทันอีกทีก็คือตอนที่แบบกินข้าวกันแล้วอะไรเงี้ยออกไปกินข้าวกับญาติๆอะไรเงี้ยเขาก็ตามมาทีหลังเราก็ตกใจลงมาจากแท็กซี่อะแม่เลยดวงใจให้พี่เจแต่งเขาคิดว่าเขาเท่เขาแบบไอ้ชุดนี้มึงเท่มากกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรให้นะคะซึ่งก็โอเคค่ะเขาก็ดูมีความพยายามที่จะเซอร์ไพรส์ดีค่ะไม่อยากได้เลี้ยงข้าวนิดนึงก็พอแล้วนะคะวันจริงอาจจะไม่ได้รับงานรุ่งความรักแฮปปี้ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องของการต่อปริญญาโทเธอขอพักไว้ก่อนเพราะว่าให้เวลากับการทำงานในวงการและเก็บเงินนะคะเป็นอย่างแรกค่ะดูสีหน้าเวลาสัมภาษณ์นะคะรู้สึกแบบว่าอินเลิฟอย่างเต็มที่น่ารักขอให้โชคดีเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันนะฮะความรักเธอก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้แฮปปี้ก็เยี่ยมแล้วฮะค่ะเหมือนคู่นี้นะคะปั๊บโปเตโต้มีคนเมาบอกว่าเนี่ยมัวแต่ไปงานรับปริญญาของแฟนสาวเลยไปงานอีกงานนึงเลทเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าตื่นเช้าไปร่วมงานซ้อมรับปริญญาสาวคนสนิทใบเตยสุวพิชจนมีเสียงมาว่านักร้องนำวงโปเตโต้อย่างปั๊บพัฒนชัยนะคะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตที่เกาะเสม็ดในช่วงเย็นวันเดียวกันช้ากว่าเวลาที่กำหนดล่าสุดเจ้าตัวก็เคลียร์กลางงานเลยว่าไม่เป็นความจริงพร้อมอัปเดตว่าแฮปปี้มากที่ได้พบกับครอบครัวฝ่ายหญิงส่วนของขวัญแสดงความยินดีน่าจะเป็นการพาน้องใบเตยไปทานข้าวค่ะยังไม่มีอะไรให้ครับก็เดี๋ยวคงพาไปทานข้าวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคุยกันว่าจะได้ไม่ต้องหอบแต่วันนี้เป็นวันเขาเรียกว่า
างด้านสมาชิกอีก3คนในวงนะครับโอมการห่างก็เผยต่อว่าอยากใช้แฟนๆอดใจรอสักพักหนึ่งครับเพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีผลงานเพลงใหม่มาให้แฟนๆได้ฟังกันแถมยังคงสไตล์ในแบบฉบับของ Potato ไว้เช่นเดิมนะครับแต่รับรองว่าสนุกขึ้นแน่นอนครับเรียกว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเปิดตัวค่อนข้างที่จะแบบเยอะขึ้นนี่พูดถึงความรักก็นะในเดี๋ยวนี้พอมันมีโซเชียลด้วยมั้งเราก็เลยเห็นเขาแบบบ่อยในโซเชียลไปนู่นไปนี่สวีทกันอะไรอย่างนั้นนะฮะมาตอนนี้เรามากันถึงนี่น้องเพชรนะครับลูกของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็เตรียมบวชอีกครั้งหนึ่งครับตัดสินใจลาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่8มิถุนายนนี้ที่วัดบวรนิเวศนิเวศวิหารถูกไหมครับค่ะนะครับเพราะว่าเพชรนะครับพุ่มพวงลูกชายของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับรู้สึกว่าการบวชครั้งที่แล้วยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่ได้ลาคุณยายและน้าครั้งนี้เจ้าตัวตั้งใจบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณแม่พุ่มพวงเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครับก็เลยตัดสินใจฮะเดินทางไปหาคุณยายที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อขอขมารวมถึงไหว้กระดูกของคุณแม่ด้วยซึ่งคุณพ่อไกรสอนเองนะครับก็เผยกับทีมข่าว True Insight HDว่ารู้สึกดีใจมากที่ลูกจะได้บวชอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเป็นสิ่งที่รอมาตั้งแต่น้องเพชรเกิดเลยล่ะครับมันหนึ่งลูกผู้ชายไทยต้องบวชให้พ่อให้แม่ถึงจุดนี้แล้วมันก็จะตื่นเต้นเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าก็มากกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าอยู่นั้นนี่ครบบวชลูกบวชให้จริงๆเหรอท่านก็ถามตัวเองเหมือนกันโอ้มันจริงเนาะอีกไม่กี่วันอดทนอีกไม่กี่วันนะอะไรเงี้ยเขาจะใกล้จะครบวันที่8มิถุนายนแล้วตอนนี้น้องเตรียมตัวไปถึงไหนยังไงบ้างล่ะคะก็พร้อมแล้วฮะเขาก็หัดไปวัดบวรแล้วก็เตรียมสวดภาษาบาลีเป็นธรรมยุทธ์ก็เลยเขาบอกยากไม่เหมือนที่เคยบวชเคยนั่นมาก็จะยากนิดนึงแต่เขาท่องได้หมดละอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็เริ่มหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปกราบลาและขอเข้ามาลาบวชกันก็หลายท่านอยู่เหมือนกันไปหาคุณยายมาด้วยคุณยายว่ายังไงบ้างคะชอบคุณยายก็ดีใจบอกโอ้แบบดีขึ้นเยอะเลยคุณยายพอเจอหน้าหลานก็สุขภาพก็ดีก็อวยพรให้ศีลให้พรเห็นว่าคุณแม่พุ่มพวงมาเข้าฝันด้วยเขาก็มาเหมือนกับว่าฝันกึ่งกึ่งฝันฝันกึ่ง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 เห็นอะไรเงี้ยที่มีความรู้สึกอย่างนั้นไงเขามาให้ไอ้ชุดสร้อยเส้นที่พี่ลงใน Facebook พูดว่าไปงานบวชลูกแล้วก็เอาพี่เอาสร้อยเส้นนี้ให้หนูใส่ไปนะก็เลยเอามาถ่ายรูปมาจุดธูปบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้หนูใส่ไปนะขอบคุณมากเลยนะคะผมครับสวัสดีครับจำได้ไหมร่วมอนุโมทนาบุญล่วงหน้าจำได้ไหมว่ามีอยู่ครั้งนึงวันนั้นเมื่อ2ปีอ่ะเราเคยพูดข่าวพุ่มพวงเนี่ยแหละแล้วไฟดับกลางสตูเฮ้ยจริงป่ะจำไม่ได้แต่ตอนที่แถลงข่าวหนังเรื่องพุ่มพวงตอนนั้นก็คือไฟดับเหมือนกันเหรอใช่ผมจำได้2ปีที่แล้วเนี่ยนั่งจัดรายการแต่ผมจำไม่ได้แล้ววันนั้นจัดคู่กับใครไม่ใช่คุณใช่ไหมใช่เพราะถ้าอย่างนั้นต้องจำได้ตายขออนุญาตนะคะด้วยครับผมมากันที่คุณจานัฐาวีรนุชกันบ้างค่ะแหมเรียกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้เลยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบแอคทีฟไฮเปอร์ไงคือด็อกเตอร์ก็จบไปแล้วนะถูกคราวนี้ก็ต้องหาอะไรที่เป็นแบบว่าคอร์สแปลกๆที่จะได้แบบว่าทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้ทำประโยชน์ด้วยนั่นก็คือนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ค่ะสวยเก่งฉลาดครบสูตรจริงๆนะคะจานัฐาวีรนุชทองมีเพิ่งคว้าตำแหน่งด็อกเตอร์มาครองได้ไม่นานตอนนี้เจ้าตัวก็ได้เข้าเรียนหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์รุ่นที่4ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยค่ะโดยหลักสูตรนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตำรวจโดยตรงแต่ก็สามารถเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจได้โดยงานนี้ก็มีรุ่นพี่นะคะอย่างเมย์พิชนาธที่จบหลักสูตรเดียวกันเป็นรุ่นที่3มาผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญรุ่นน้องด้วยแค่เริ่มต้นหลักสูตรนะครับก็ต้องเจอบททดสอบโหดๆในคลาสกฎหมายทั้งการมีการทดสอบสมรรถภาพอะไรจนตัวก็บอกว่าเหนื่อยสุดๆครับ
คลื่อนหน่อยเคลื่อนที่หน่อยครับเคลื่อนที่มากหน้าหน่อยครับเร็วอันนั้นคือการทดสอบสมรรถภาพไม่ใช่สมรรถะสมรรถนะก็คือสมรรถนะสมรรถภาพก็คือสมรรถภาพแยกกันพยายามแล้วแล้ววันนี้นะคะอ่านได้พี่เอาแว่นมาเอาแว่นสายตายาวมาเลยนี่ยิงพี่อ่านได้เป็นไงล่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาต่อกันที่น้องตีดีกว่าตีวิวิทย์นะคะมาอัปเดตความรักกันเพราะว่าล่าสุดไปถามนะครับเขาก็บอกว่ามีการลดสถานะนะแต่ก็ยังไม่เลิกก็แค่ลดไงลดก็คือเหมือนอาจจะยังอยู่ในช่วงที่ต้องปรับห่างกันสักพักความเข้าใจกันอยู่ติดตามครับขอใส่แว่นตายาวแป๊บนะครับหลังจากที่อัปเดตสถานะหัวใจแบบผ่านใหม่นะครับกับ True Insight ไปแล้วว่าตอนนี้หนุ่มมาดกวนนะฮะน้องตีวิวิทย์นะครับขอเว้นห่างกับแฟนสาวตุ๊กติ๊กวารินนะครับที่คบกันมากว่า2ปีโดยห่างกันมาเนี่ยเกือบเดือนนึงละด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของเวลาที่ทำเอาหลายคนเนี่ยตกใจนะครับเพราะเพิ่งเปิดตัวต่อหน้าสื่อไปตอนที่มีการถ่าย MV มิวสิกวิดีโอเพลงฝันดีแค่ไหนนะฮะตอนนี้เจ้าตัวยอมรับนะครับบอกว่าก็มีการลดสถานะลงนะฮะแต่ก็ไม่ใช้คำว่าเลิกนะครับยอมรับว่าช่วงแรกที่ตัดสินใจเนี่ยเศร้าไม่น้อยครับโอ้ใหม่ๆตอนที่เรื่องเกิดเรื่องใหม่ๆก็เศร้าครับก็เศร้าโอ้ยบ้าแหละไม่คอครับไม่คอก็อันนี้มันก็เกิดเรื่องก็เกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็มันก็ลดความตึงเครียดลงมาแล้วพอสมควรยังไม่อยากใช้คำว่าเลิกแล้วกันครับอาจจะเป็นก็อย่างที่บอกใช้คำว่าห่างกันคือเหมือนกับว่าเหมือนลดสถานะลงมาให้แต่ละคนเนี่ยมีเวลาที่จะคิดมีเวลาที่จะอยู่ตัวเองทบทวนตัวเองมากขึ้นก็ไม่เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลยเหรออ๋อยังมีเจอกันอยู่บ้างครับเพิ่งจะมาเจอกันช่วงหลังๆหลายคนมองว่าเป็นการขายที่แบบ MV เปิดตัวแล้วก็ไปเลยอ๋อเปิดตัว MV แล้วก็อันนี้เมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นความบังเอิญมากกว่าโอกาสที่จะมีเกิดก็น่าจะน้อยโอ้พูดยากครับพี่พูดยากครับมันเหมือนกลับมาเริ่มแบบคุยกันใหม่อ่ะคล้ายๆงั้นเหมือนเราเองพอแยกออกมาแล้วก็เหมือนเราเองเราก็ต้องปรับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเขาเองเขาก็ต้องต่างคนต่างปรับก็ดูว่ามันจะเวิร์กไหมก็ถ้าเวิร์กก็ไม่แน่ก็อาจจะคบต่อแต่ถ้าไม่เวิร์กก็ยังไงก็ยังเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ใช้คำว่ารักพร้อมได้อยู่ก็รักนะครับก็ถือว่ารักนะครับเพราะว่าตลอด2ปีกว่าที่ผ่านมาก็มีอะไรดีๆเยอะคือน้องเขาก็เป็นคนที่น่ารักกลัวว่าระยะห่างจะทำให้เขาแบบไปเจอคนใหม่หรือเปล่าก็ลึกๆก็มีคิดมีกลัวเหมือนกันแต่ว่าคือผมก็อันนี้คือเป็นการตกลงกันแล้วทั้ง2คนว่าโอเคนะตอนนี้เราก็ลดสถานะลงคือเราก็ยังคุยกันได้ติดต่อกันปรึกษากันได้อยู่เหมือนเดิมก็ถ้าสมมติวันหนึ่งถ้าแบบเธอไปเจอใครอะไรเงี้ยก็ขอให้บอกกันแล้วกันส่วนตัวเรายังไม่ได้เปิดใจดูใครใช่ไหมคะตอนนี้มันก็ไม่เชิงว่าเปิดใจไม่เปิดใจก็คือแต่ผมไม่ได้ไปแบบไปควานไปพยายามไปจีบใครนะตอนนี้ต้องเริ่มจริงๆที่ตีเสียดายเวลาเสียดายระยะเวลาถามว่าเสียดายเวลาไหมคงไม่ครับเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาผมแฮปปี้นะกับน้องเขาอะไรเงี้ยก็มีช่วงเวลาดีๆที่เยอะถามว่าเสียใจก็ต้องเสียใจอยู่แล้วครับส่วนเพื่อนๆก็คอยให้กำลังใจนะคะอยู่ห่างๆไม่ได้มีใครมาเป็นกาวใจให้เพราะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์จะออกมาในรูปแบบไหนก็อยู่ที่ทั้งคู่เป็นคนตัดสินใจค่ะก็จริงๆนะบางทีการได้ห่างกันกลับไปทบทวนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นคุณก็พูดถูกค่ะมากันที่น้องนิวชัยพลดีกว่าโอ้โหคนนี้นี่แบบว่าชัดเจนมากว่าไม่อยากรับอีเวนต์เพราะอยากไปเที่ยวแล้วแต่รูปของเขานะบอกเลยว่าน่าอิจฉาคือก็ดีนะจริงๆชีวิตคือมันก็ต้องมีการเติมแบตเติมพลังไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้โหคนควายหาแต่เงินอย่างเดียวก็มีช่วงนึงผมจำได้ว่างานหนังงานละครเยอะมากเลยนะช่วงนี้ก็เลยงานไม่รับแล้วเที่ยวอย่างเดียว
รับอยู่แต่เวลามีเวลาว่างก็คือเขาก็รับหนังรับละครไงแต่อีเวนต์จะไม่ค่อยรับไม่เหมือนลุงหรอกงานหนังก็ไม่มีละครก็ไม่มีแต่ก็ยังลาพิธีกรไปเที่ยวใช่ครับวันนี้แหมคนมีฐานะก็อย่างเงี้ยแหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรวมถึงเรื่องแฟนของน้องนิวด้วยทั้งจอแก้วจอเงินนิวชัยพลทยอยปล่อยผลงานให้เห็นปีละ 1-4 เรื่องแต่งานอีเวนต์หนุ่มลูกครึ่งไทยเบลเจียมขอเว้นช่องว่างในปฏิทินให้เป็นวันหยุดส่วนตัวค่ะเพราะอยากเที่ยวแนวธรรมชาติให้เยอะที่สุดและทุกที่ที่ไปก็จะชอบอัพใน IG เพื่อยั่วให้แฟนๆอยากไปเที่ยวตามพอดีว่าช่วงนี้เราเพิ่งถ่ายละครเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วครับผมก็ปิดกล้องไปเมื่อตอนเมษาครับช่วงพฤษภาก็เลยพักผ่อนไปเที่ยวไปท่องโลกตามที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการรีเฟรชตัวเองด้วยเราล็อกวันไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินจองที่พักเหมือนวางแผนได้หมดแล้วก็เลยต้องไปหลังจากที่ถ่ายละครเสร็จพอดีครับเดือนนี้ครับก็เริ่มกลับมาทำงานครับผมก็เดี๋ยวจะมีอีเวนต์มีอะไรก็เดี๋ยวจะมีปกติครับผมหนุ่มติดใช่ไหมพี่ก็ไม่ถึงกับติดขนาดนั้นครับแต่ว่าก็เราว่างหรือเวลาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปเดินทางเพราะมันเป็นอีกหนึ่งความฝันของเราเราอยากจะเดินทางรอบโลกเงี้ยเราก็เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บทีละประเทศเก็บไปเรื่อยๆปีนี้ก็เพิ่งไปแค่ไม่กี่ที่ส่วนใหญ่ปีนี้ส่วนใหญ่อยู่ในไทยด้วยครับไปสุโขทัยเอ่ยไปประจวบไประยองไปอะไรแถวนี้ไปเกาะอะไรเงี้ยบางทีถ่ายละคร4วันต่อสัปดาห์อีก3วันว่างแล้วก็แอบแวบ3วันมันไปไหนไกลไม่ได้ครับก็เลยแวบอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับไปเที่ยวเยอะแยะขนาดนี้มีหนีบสาวๆไปบ้างผมไม่มีครับส่วนใหญ่ก็ไปกับแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยไปกับแก๊งเพื่อนแล้วก็ไปกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรสไตล์คล้ายๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไปค่อนข้างจะลุยผมเป็นคนที่อยากจะกดงบให้ต่ำที่สุดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะใช้เงินให้น้อยที่สุดแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่ตะลุยบ่อยขนาดนี้สาวๆที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ไม่น้อยใจไม่พาเราไปเลยไหมจริงๆไม่น้อยใจไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยบังคับใครถ้าเขาอยากไปหรือใครอยากไปเราก็ชวนหมดนะแต่ละคนนะมันก็มีการเที่ยวคนละแบบกันอะไรเงี้ยมีการเดินทางกันคนละแบบแล้วก็ไม่อยากฝืนใจเพราะถ้าเกิดไปลำบากไปเหนื่อยไปอะไรมากแล้วมันไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่อ่ะอยากเปิดตัวไหมก็ไม่ได้อยากเปิดตัวครับแต่ก็ไม่ได้อยากปิดนะเราไปไหนมาไหนปกติเราเหมือนว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรชีวิตปกติทั่วไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยลงรูปคู่กับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยยกเว้นกับทำงานหรืออะไรเงี้ยในตอนถ่ายละครอะไรแบบเนี้ยครับเกรงใจอีกฝ่ายหรือเปล่าไม่อยากให้มันผ่านความน่าเสียก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเราเข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของเราที่เรามาเป็นนักแสดงนะครับที่ต้องมีการเข้ามาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี้ยแต่สำหรับเขาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันอะไรเงี้ยก็กลัวว่ามันจะเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือเขาจะทำตัวไม่ถูกหรือเปล่าเลยคิดถึงความรู้สึกเขาด้วยอะไรเงี้ยว่ากลัวเขาจะเป็นยังไงก็อาจจะรอวันหนึ่งที่เขาพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะจริงๆเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วการที่จะต้องมาเปิดตัวออกสื่อบางทีมันก็ทำตัวไม่ถูกอยู่อย่างนี้แหละชิวๆ no. จะไปเที่ยวไหนก็ได้ยังไงก็ได้แล้วผมชอบนะที่เขาไปแล้วก็แบบเขาไม่ได้ไปที่หรูๆ คือไปแบบธรรมดาเพื่อไปเที่ยวแล้วมาดูซิว่าเอ้ยมันสามารถเที่ยวได้มากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงแล้วก็แบบเน้นแอดเวนเจอร์โอ้โหว่าสุดยอดนะฮะลุงก็อยากจะไปเหมือนกันแบบนี้แต่ว่าคุณจะบอกว่าติดที่สังขารก่อนจะติดที่อายุโดดน้ำไม่ไหวหลังเที่ยงก่อนเดี๋ยวนี้ลุงก็เลยต้องเน้นสบายเป็นหลักนะคะมาถึงละครเรื่อง Princess Isle กันบ้างนะครับถ่ายลุยกันมาเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วนะฮะไปสัมภาษณ์น้องเต๋าน้องเต๋าบอกใกล้จะปิดกล้องแล้วครับนี่ลุยถ่ายมากว่าครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เกาหลีรีเมคPrincess Isles รักวุ่นวุ่นเจ้าหญิงจอมจุ้นเพราะว่าล่าสุดนะฮะพระเอกสุดฮอตน้องเต๋าเศรษฐพงษ์เองก็เผยว่าตอนนี้ซีรีส์เดินหน้าถ่ายมาเกือบตอนสุดท้ายของครึ่งเรื่องแล้วของเรื่องแล้วไม่ครึ่งเรื่องแล้วนะครับโดยทีมงานนักแสดงทุกคนก็ต่างทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยออกมาเร็วที่สุดนะครับซึ่งคิดว่าปลายปีนี้น่าจะได้ชมกันแล้วครับ
ก็โอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวประมาณ 4-5 คิวก็หมดแล้วครับปรินเซสสาวผมอยากให้ดูจริงๆเรื่องนี้นะครับผมผู้จัดเขาแต่จัดเต็มมากนะฮะพี่อนันดาเขาโอ้โหฉากเชิญสถานที่ที่เลือกถ่ายคืออลังการมากพี่อนันดาจะไม่ดุนะครับแต่ว่าจะมีมุมมุ้งมิ้งเยอะมากฉากที่ฟินๆเนี่ยพี่อนันดาก็จะมาแหละกำกับฉากบู๊แอคชั่นไม่มานะเครียดดราม่าไม่มาพอฉากมุ้งมิ้งมาเข้ากองมาหาที่กองแล้วเอ๊ะทำแบบนี้แพตตี้แบบนี้ก็จะขอเยอะหน่อยจะขอแบบเอาไปเผื่อถ่ายเผื่อเลือกหน่อยอะไรเงี้ยแบบเอามุมนี้ดีไหมเอาช็อตนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่นาก็จะแบบก็คิดเห็นเขาหน้าตาอย่างนี้เขาก็มุ้งมิ้งเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้แฟนๆรอนิดนึงเดี๋ยวถ่ายจบแล้วอีกประมาณสักปลายปีน่าจะได้ชมกันครับผมส่วนความคืบหน้า4คู่จิ้นใน True Move H Presents AF World จิ้นฟินคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในอีก12วันข้างหน้าเต๋าก็อัปเดตความฟินว่าไม่ยอมเสียชื่อจิ้นรุ่นพี่แน่นอนส่วนความพร้อมตอนนี้ 70% ค่ะยังไม่90เลย70แล้วกันเพราะว่าคิวแต่ละคนกว่าจะมาเจอกันได้ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเพลงเดี่ยวไม่ต้องห่วงซ้อมเยอะแล้วครับผมแต่ว่าเหลือเพลงรวมนี่แหละแล้วก็ไปบล็อกกิ้งกับเวทีด้วยเพราะเห็นครั้งนี้เนี่ยมีโปรดักชันใหญ่เหมือนกันก็น่าจะมีแบบหลายๆมุมอะไรเงี้ยครับจะมีซีนหวานๆเลยให้ได้เห็นไหมคะต่างประชาต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วนะอยากรู้ใช่ไหมต้องมีแต่คู่ใครคู่มันอยู่แล้วแต่ดูว่าคู่เราจะเป็นไงต้องไปดูที่คอนเสิร์ตเท่านั้นครับบอกยังไม่ได้แต่ว่ามีอยู่แล้วมีแน่นอนแม้คิวนานจะแน่นทั้งสัปดาห์จนทำให้เต๋าไม่ค่อยมีเวลาให้กับสาวนอกวงการที่คบกันอยู่แต่เจ้าตัวก็เผยว่าความรักก็ยังคงแฮปปี้ดีเหมือนเดิมค่ะรอชมนะคะครับสนุกแน่นอนแล้วก็อนันดานี่เขาต้องโอ้ยทำมาหลายเรื่องแล้วนะใช่แล้วนะฮะเรื่องนี้ไม่พลาด มันแล้วก็ครบทุกรสชาติภาพแล้วก็เนื้อเรื่องอย่างแน่นอนอันนี้สำคัญถูกต้องครับเดี๋ยวกลับมา Inside Asia ค่ะครับ